ครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อไม่มีเหมียวครอบครัวมานะครับวันนี้ผมก็มีของมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นหูฟังสมูทท็อกซัมซุงนะครับ S7 นะครับ Samsung S7 ซึ่งเป็นรุ่นที่เก่าแล้วซึ่งผมสั่งมาจากทางร้านค้าออนไลน์เช่นเคยนะครับเรามาดูกันว่าหูฟังจะใช้งานได้ดีไหมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับไมค์สมูทท็อกเนี่ยจะชัดเจนไหมไมค์ที่เนี่ยอยู่ในกับสมูทท็อกเนี่ยจะเสียงดังฟังชัดไหมเราไปแกะกล่องกันแล้วก็รีวิวกันเลยครับผมมาไปกันเลยไปนี่ครับนี่ก็คือกล่องนะฮะกล่องนะครับใส่บรรจุซัมซุงหูฟังนะครับเดี๋ยวผมมาแกะกล่องกันแกะกล่องแกะด้านไหนดีสะดวกป๊าบแกะกล่องขึ้นได้มาเมื่อกี้ครับแกะกล่องกันสดๆร้อนๆนะครับเรียบร้อยแกะดูครับครับป้าเปิดมาครับสิ่งที่เจอนะครับในนี้ก็คือของแถมนะครับของแถมเป็นแมสนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับโอเคครับของแถมวางไว้ก่อนนี่ครับในกล่องครับมีแค่นี้เลยในกล่องมีแบบนี้เลยเนาะรูปกล่องครับซัมซุงว่างั้นครับนี่ครับรูปร่างหน้าตานะครับมีกล่องให้ใส่กล่องพลาสติกใสฮะให้โอเคเรามาแกะตัวนี้เลยภายในเลยภายในของตัวหูฟังเลยดีกว่าครับปั๊บมีถุงพลาสติกห่อชั้นหนึ่งนี่ครับแกะออกไปใส่ไว้ในกล่องก่อนแล้วก็มาเช็คดูป้าเปิดออกมานี่รูปร่างหน้าตาเป็นไงดูดีไหมครับเช็คดูครับนี่ถุงพลาสติกMade in Vietnamนะเอาครับแกะครับแกะถุงแกะถุงมาดูตัวนี้ใส่ถุงแม่ตอนเขามีจุกยางนะครับแถมมาด้วยอีก1คู่นะครับนี่1คู่ในการแถมมาให้ปรับวางไว้ก่อนเรามาดูตัววัสดุหูฟังกันนะครับโอ้ร่างหน้าตาสวยดูดีเลยนะครับนี่สวยดูดีเลยเดี๋ยวแกะตรงนี้ก่อนแกะลวดที่พันไว้ก่อนรีวิวแบบบ้านๆนี่แหละทดลองเลยตัวนี้จะเป็นสายชนิดสายแบนนะครับสายแบนนี่สายแบนอย่างนี้จะไม่ใช่สายกลมนะครับเป็นสายแบนตัวหูฟังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ RL นะครับสายขวานะครับมาให้นะครับผมดูสายก่อนไล่สายไปตรงนี้จะมีไมค์สมอลท็อกนะครับตรงนี้มีรูไมค์นะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มบวกเพิ่มลดเสียงปุ่มหยุดเพลงรับสายเปลี่ยนเพลงก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่จะไม่ทดลองใช้นะครับว่าใช้ได้ไหมให้ดูก่อนให้ดูรีวิวตัวหูฟังอุปกรณ์หูฟังลูกต่างๆก่อนนะครับผมดูสายซ้ายครับสายก็นิ่มๆดีนะครับสายแบนนิ่มดีตัวแจ็คนะครับตัวแจ็คก็จะเป็นแจ็ค 3.5 นะครับแจ็ค 3.5 3.5 มิล3ขีดนะครับ3ขีดแกะดูตรงนี้หน่อยจุกยางเป็นไงรูปร่างหน้าตาข้างในปั๊บโอ้ก็เป็นแบบ2รู2จุดตรงที่เสียงออกครับ2จุดอย่างนี้จุกยางก็เป็นแบบนี้ก็หูฟังเราประมาณนี้ครับรูปร่างหน้าตานะครับดูดีเลยทีเดียวเชียวในราคา108บาทรวมส่งนะครับหูฟังรูปร่างหน้าตาดีเลยนะครับสำหรับ Samsung เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงแล้วก็ทดสอบไมค์ด้วยนะครับความชัดเจนแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นไงอันนี้ผมจะลองฟังก่อนฟังแล้วก็จะมา
เล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันครับว่าเสียงคุณภาพเป็นยังไงดีแค่ไหนนะครับผมมาไปทดสอบกันครับโอเคครับหลังจากที่ได้ทดสอบทดลองฟังเสียงนะครับฟังเสียงฟังเพลงฟังเพลงแนวร็อกแนวป๊อปแนวทุ่งแนวแบบเครื่องดนตรีเยอะๆแล้วก็แนวฟังดูหนังเงี้ยดูหนังพวกนี้ครับต้องบอกเลยว่าอันนี้จากความรู้สึกผมเลยนะว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าครับกับราคา108บาทนะครับคือเขาให้ย่านที่ครบนะครับก็มีทั้งเบสก็มีนะครับแต่ไม่ได้บวมจนบวมเกินไปนะครับย่านกลางย่านแหลมก็กำลังดีคือเป็นหูฟังที่คุณภาพดีครับต้องบอกว่าคุณภาพดีแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากนะครับไม่เสียดายเงินที่จ่ายไปเลยเพราะว่าคุณภาพเสียงถูกใจครับถูกใจผมนะต้องบอกว่าถูกใจผมเพราะว่าผมฟังแล้วผมชอบคือเปิดสุดก็เสียงไม่แตกครับเสียงก็คือเสียงดีครับเสียงนักร้องชัดเสียงดนตรงดนตรีคือชัดเจนเลยนะครับส่วนไมค์ครับเป็นยังไงเช็คดูครับฟังดูได้เลยตอนนี้ผมใช้ไมค์จาก Smalltalk ครับไมค์ Smalltalk ของหูฟัง Samsung นี่เลยครับชัดเจนดีไหมนะครับถ้าเทียบกับไมค์อันนี้ผมไมค์เอาไมค์ตัวนี้ตั้งนะครับคลิปก่อนทดสอบเนี่ยจะใช้เสียงไมค์ตัวนี้นะครับแต่นะตอนนี้ผมจะใช้นี่ไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้เสียบแจ็คนี่จะใช้เป็นไมค์ของติดมากับสมอทอกนี่ผมถูอยู่อยู่ตรงนี้นะครับทดสอบเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงพูดความชัดเจนเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบแต่ไมค์สมอทอกนี่จะอยู่ใกล้ปากผมหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ติดกับหูฟังหูด้านฝั่งขวานะครับส่วนไมค์ผมจะตั้งประมาณนึงก็ไม่ได้ใกล้มากฮะลองเปรียบเทียบดูนะครับคุณภาพเสียงไมค์ชัดเจนดีไหมนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนนะถอดเปลี่ยนเอาไมค์ตัวไมค์ตัวนี้มาเสียบเหมือนเดิมนะครับถอดก่อนแป๊บหนึ่งถอดสดๆเลยโอเคตัวนี้จะเป็นไมค์จากตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับให้ฟังเสียงไมค์จากโทรศัพท์เป็นยังไงถอดออกมาแล้วเมื่อกี้ใช้ไมค์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบตัวไมค์ให้ท่านนั่นไมค์เข้าไปนะครับโอเคโอเคตอนนี้ใช้เป็นให้ท่านนั่นไมค์นะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงแตกต่างกันไหมนะครับผมโดยสรุปนะครับผมพึงพอใจมากนะครับกับราคาที่เสียไปจ่ายไปนะครับกับหูฟัง Samsung บอก Samsung S7 นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของแท้ของอะไรนะครับของแท้หรือของปลอมอะไรผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจก็ดูไม่เป็นนะครับแต่เอาเป็นว่าผมชอบเสียงครับผมชอบเสียงชอบในน้ำเสียงดีนะครับเสียงดีถูกใจผมเลยนะครับราคา108บาทคุ้มค่ามากนะครับหูฟังเสียงดังเสียงเพราะชัดเจนนะครับทุกย่านนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมใครสนใจก็ไปลองหาดูนะตามร้านค้าออนไลน์นะครับก็ลองไปหาดูครับโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย